คิดเลิกกาแฟแล้วหลายคนก็กลับมาถึงเราอีกว่าสุดท้ายเราเป็นมือที่3หรือเปล่ายังไม่รู้ข่าวเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอ่ะเราก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าชีวิตเราก็ยังปกติดำเนินต่อไปมันทำให้เราย้ำข่าวมองไปอีกสองคนอะไรแบบนั้นไม่รู้ไงผมไม่รู้เรื่องไม่รู้จะไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรด้วยแล้วว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอหรือว่าอัปเดตว่าเป็นยังไงกันบ้างจริงๆเรามีโอกาสได้เจอหรือได้คุยได้ถามถึงปัญหาอะไรเงี้ยไม่ได้เจอเลยครับสนิทเหมือนเดิมครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆเลยเหมือนกันแบบเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ได้เจอเพราะช่วงนี้ก็ถ่ายละครแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ทั้งเดือนก็ไม่ได้เจอใครเพราะว่ารับหนังเอาไว้คือหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ของเรากับคริสก่อนหน้านี้มันมีผลต่อการกับเลิกความทั้งคู่ที่จริงตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการโปรโมทละครนะครับนะฮะแล้วก็เราก็ทำงานทุกวันแล้วพอหลังจากละครจบละครออนเราก็มีเรื่องของการโปรโมทเดินสาย PR อะไรแบบนี้ครับฉะนั้นมันก็เลยเจอกันบ่อยจริงๆจะมีแบบให้กำลังใจหรืออะไรกันจริงผมก็ส่งผ่านไปทางพลอยทางพิษอยู่แล้วนะครับครับผมความส่วนตัวพันธุ์บ้างที่เป็นไหมครับความรู้สึกกิ้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกับครอบครัวของเขาเลยที่จริงไม่นะครับเพราะว่าถ้าโยงถ้าเอาความรู้สึกนั้นมาเกี่ยวกับชีวิตจริงๆอ่ะมันจะทำให้การทำงานยากลำบากมากเลยเพราะว่าในแต่ละเรื่องเราก็จะต้องเจอคนอีกมากมายฉะนั้นถ้าเราไปไม่เป็นมืออาชีพมันก็คงจะมีปัญหาตามมามากเรียกว่าเป็นการจิ้นเพื่องานจิ้นเพื่องานไหมมันคือจิ้นเพราะว่าแฟนๆจิ้นนะฮะแต่ถามว่าเราอินกับบทบาทไหมแน่นอนเราอินกับบทบาทเวลาเราเล่นเวลาเรารู้สึกกับตัวละครเราก็รู้สึกเรารักเขาบองเขาแล้วรู้สึกดีอะไรแบบนี้มันเป็นเพราะว่าบทบาทอย่างตอนที่เราทำงานเองเดินสายโปรโมทอะไรเงี้ยจริงๆแฟนเขาเข้าใจปะคะเราเคยถามพี่เกศไหมว่าแฟนที่จริงผมว่าเรื่องของคนข้างนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผมหรือฝั่งของใครก็แล้วแต่ที่จริงเราไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ฝั่งนั้นก็ต้องmanage เองแต่ตัวผมเองฝั่งผมก็เคลียร์เข้าใจจริงๆเขาไม่เคยมาคุยกับเราเนาะแบบไปเล่นน้อยหน่อยแบบแฟนเราห่วงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมผมว่าคนเราอาจจะรู้สึกแต่ไม่เคยมาพูดใช่แล้วเราก็เรารู้ว่าอะไรมันคือขอบเขตแล้วก็เรารู้ว่าทุกคนก็รู้ว่ามันคือด้วยงานด้วยละครแล้วก็แฟนๆก็ติดตามให้กำลังใจตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับพอมันจบละครไปมันก็ค่อยๆหายไปนะฮะแล้วเดี๋ยวพอมีละครเรื่องใหม่มาหรือเรามีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกมันก็ถ้าเกิดว่าแฟนๆยังรักแล้วก็ชื่นชอบเวลาเราอยู่คู่กันอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็จะถูกพูดถึงการรับการติดตามตอนนั้นตอนจบใหม่ๆผู้ใหญ่ก็ไปเปลยไว้นะแต่ตอนนี้ก็เงียบๆไปแล้วอย่างข่าวว่าเราเป็นมือที่3คนของเราก็เข้าใจไหมคะหรือว่าต้องอธิบายยังไงพูดตรงๆว่าป้าจันแบบไม่ได้ติดตามข่าวส่วนมือที่3หรืออะไรเงี้ยก็ชินแล้วก็เข้าใจไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการตีข่าวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดมากเลยเพราะว่า1คนของเราเข้าใจคือจบนะฮะไม่ได้มีปัญหาใครจบคุณพอเราไม่ได้มาถามหรือว่าอะไรเลยไม่มีป้าจันว่าเราโตๆกันแล้วอ่ะแล้วผมก็เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องเด็กน้อยมากมันเป็นเราจะเปิดตัวคนของเราเลยไหมคะให้เข้าประเด็นเนาะไม่หรอกครับยังทำงานทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะตอนที่จริงแบบอยากให้แบบว่าคือผมพยายามจะผมก็พูดนะไม่ได้ปิดแต่ว่าอยากจะแบบทุกครั้งที่เจอก็อยากจะอัปเดตผลงานอะไรบ้างมีเรื่องแซ่บๆเรื่องอื่นตั้งเยอะในวงการใช่ไหมมันดีขึ้นหวานขึ้นไหมคะกับคนนี้อะไรเงี้ยพอแบบไม่ได้จิ้นแล้วกับพี่เคสอะไรเงี้ยดีขึ้นหวานทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเหมือนเดิมมาตั้งแต่แรกแล้วเราผมไม่ใช่แบบว่า24-25ที่จะมาแบบรู้จักกับความรักหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเรา30แล้วบางเพื่อนผมหลายคนก็แต่งงานไปแล้วส่วนตัวผมเองผมยังทำงานอยู่มันก็เป็นเรื่องแบบว่าอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบผู้ใหญ่นะฮะเข้าใจกันเข้าใจหน้าที่เคารพหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เคารพพื้นที่ของอีกคนนึงเพื่อนแต่งงานไปแล้วเราอยากแต่งงานไหมคะเพื่อนอยากแต่งงานไปแล้วยังนะครับอีกกี่ปีดีครับอีกหลายๆปีเลยครับ
รับซีรีส์ไม่วางเกย์อ่ะแฟนว่ายังไงบ้างซีรีส์ที่เป็นซีรีส์นั่นหนังป่ะฮะที่เล่นกับพี่บุรีนะฮะที่จริงไม่มีปัญหาเลยผมว่าอย่าไปมองเรื่องเกย์เลย1เรื่องการเป็นเกย์ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดครับนะฮะเป็นเรื่องที่โอเพ่นมากจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นแต๋วขอให้เป็นคนดีพอแล้วก็ส่วนเรื่องผมรับหนังเกย์หรือเปล่ามันเป็นงานนะฮะแล้วก็ในเรื่องนั้นก็เล่นแล้วเล่นกับพี่บุรีก็จะอยู่กิ้วอยู่แต่ว่าหลายฉากที่เล่นเป็นใช้แซนด์อินก็มีครับผมนะฮะเรื่องที่เราโชว์ในต่างประเทศมันมีผลไหมผมว่าไม่มีผลนะครับผมค่อนข้างประหลาดใจนิดนึงว่าเวลาแบบงานต่างประเทศอ่ะเวลามีฉากอะไรแบบนี้เขาจะพูดถึงเนื้องานมากกว่าภาพพวกนี้แต่ว่าในบ้านเราก็ยังไปโฟกัสเรื่องนี้อยู่ผมว่ามันไม่เดินไปข้างหน้าในเรื่องของงานในเรื่องของมองฉะนั้นผมว่าผ่านๆไปเถอะแล้วคือผมไม่ได้ซีเรียสว่าควรจะมองผมเกย์หรือว่าทาเล่นหนังเกย์หรือว่าอะไรผมมองว่ามันเป็นงานแล้วมันก็เป็นศิลปะชิ้นหนึ่งฉะนั้นถ้ามันไม่มีงานตรงนี้ขึ้นมาความหลากหลายในวงการหนังละครบ้านเรามันก็จะไม่วาไรตี้นะฮะแต่คนค่อนข้างโฟกัสกับภาพที่มันออกมานิดนึงแล้วแบบโชว์ค่อนข้างเยอะก็แน่นอนเพราะเราฉากเลยบนเตียงแน่นอนเพราะว่าเราต้องถามใจเราเองว่าเราไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าผมมองทั้งหมดเป็นเรื่องของงานมันมีเหตุผลที่จะต้องไปถึงจุดนั้นถ้าถามว่าอยากเล่นเองไหมในใจลึกเราอยากเล่นเองนะเอาว่ามันเป็นเรื่องของสปิริตนักแสดงแต่พอยคือมันก็เราถามเรื่องของเนี่ยความน่าจะเป็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วสมมติถ้าเราเล่นเองขึ้นมาแล้วเรามาบอกพวกทุกคนรู้ว่าเอ้ยเราเล่นเองทุกคนจะถามว่ามันสุ่มเสี่ยงไหมมันอะไรไหมกับงานอื่นที่ผู้ใหญ่วางไว้ให้เราด้วยฉะนั้นผมก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังแต่ว่าถามว่าเฮ้ยไม่ให้รับเลยหรือเปล่าผมทำไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าผมไม่รับผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยูเป็นนักแสดงนะทำไมยูถึงไม่กล้าเล่นบทบาทแบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือพี่บุรีไม่ได้เป็นคนอื่นไกลแต่งงานมีเมียมีลูกแล้วต่อไปจะรับอีกไหมครับถ้ามีโอกาสอะไรไหมครับผมว่าถ้าบทมันดีอ่ะแล้วผมอ่านแล้วผมชอบยังไงผมก็รับครับไม่กลัวกระทบกับภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่วางไว้คือตอนนี้มันน่าจะแบบเพิ่มขึ้นไปเองแล้วผมเริ่มจากนักร้องแล้วก็มาเป็นพิธีกรแล้วก็มาเป็นตัวร้ายแล้วก็มาเล่นหนังเกย์นะฮะแล้วก็ได้รางวัลฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเสียภาพหมดแล้วอ่ะนะฮะปั้นเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวมีถ่ายเรื่องใหม่ครับเป็นหนังอันนี้เป็นหนังของผู้กับสวิตครับแล้วก็เป็นโปรดักชั่นทีมตากล้องเป็นสวิตหมดเลยผมร่วมเล่นกับสายป่านนะฮะแล้วก็แต่ว่าหนังเนี่ยจะไปฉายที่สวิตแล้วก็แต่ยังไม่มีแผนที่จะฉายที่ไทยในไทยในไทยครับเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงทำไมถึงไปถ่ายได้มันเป็นหนังอาร์ตของเขาผู้กับเขาเขียนจากเรื่องราวในชีวิตเขาอะครับเขาเคยเป็นมะเร็งแล้วเขาตอนนี้ก็สุขภาพพอดีขึ้นแล้วเขาก็อยากจะทำภาพยนตร์เรื่องนี้มันค่อนข้างอันนี้คนค่อนข้างเป็นหนังแบบอาร์ตเฮาส์นะฮะแล้วก็ตัวผมเองเล่นเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นโฮมเลสแล้วก็ติดกาวเทกาวเพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็เราก็อาศัยอยู่ในรถที่พ่อแม่ตายหนังมันก็จะดักดังหน่อยเป็นเจ้าก็เป็นรู้จักกับพ่อแม่คุณนี่เองต้องบอกว่าสายป่านเขาเป็นคนติดต่อสายป่านมาก่อนแล้วสายป่านก็แนะนำเขาถามว่าอยากจะแนะนำนักแสดงคนไหนสายป่านก็พูดชื่อผมไปเขาก็มาดูก็ต้องขอบคุณสายป่านที่ผมได้ทำงานดีๆอันนี้นอกจากสายป่านแล้วนักแสดงอื่นคือเป็นต่างชาติหมดเลยป่ะคะมีผมสายป่านแล้วก็มีคุณลุงคนนึงที่เป็นนักแสดงใหม่ที่เหลือก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเมนนะฮะถือว่าจริงๆจะได้แบบไปโกอินเตอร์มั้ยเป็นการแบบก้าวนึงถามว่าเป็นก้าวนึงมั้ยก็ใช่เพราะว่าหนังรอบแรกเลยที่จะฉายเนี่ยก็คือไปฉายที่สวิตคือเดิมทีเขาไม่มีแผนที่จะฉายในไทยด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกว่าหนังแบบนี้ฉายในไทยแล้วมันยากนะฮะแต่ว่าตัวผมเองกับสายป่านก็พยายามจะแบบบอกว่ามีเถอะเพราะว่าในบ้านเราทาร์เก็ตก็ยังมีคนที่อยากจะดูภาพยนตร์แบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือเราอยากให้ผลงานของเราคนไทยได้ดูไม่ว่ามันจะออกมาเขาจะชอบไม่ชอบยังไงก็ตามแต่ว่าผมถือว่าหนังเรื่องนี้ผมก็เป็นบทที่ยากที่สุดเท่าที่เมื่อไหร่เคยได้รับเพราะมันค่อนข้างหลายชั้นแล้วก็เล่นค่อนข้างซับซ้อนอันนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือยังไงภาษาไทยครับแต่ในเรื่องของเมื่อไหร่แทบจะไม่พูดเลยมันเป็นการแสดงความรู้สึกในข้างในมากกว่า